Bonjour à tous et à toutes. สวัสดีค่ะทุกคน J'espère que vous allez bien. หวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวิดีโอนี้จะพามาดูนะคะกิจวัตรประจำวันของมาดัมฝรั่งเศสนะคะที่จะต้องตัดต้นไม้แล้วก็เอาใบไม้ไปทิ้งค่ะคือไม่ใช่ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้ข้างทางอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเอาใส่รถแล้วก็เอาไปทิ้งในพื้นที่ที่เมืองเขาจัดไว้ให้นะคะนี่เต็มเลยแม่คือคนฝรั่งเศสทุกคนทำเยี่ยงนี้เอ๊ะจะบอกว่าทุกคนก็ไม่ได้หรอกเพราะบางคนก็นะนิสัยเสียเอาไปทิ้งในถังขยะปกติจะบอกเลยก็เพื่อนบ้านอีแม่นี่เองนะจ๊ะที่ทำนะจ๊ะอ่ะขึ้นรถไปเลยจ๊ะอีแม่ขับเกียร์ธรรมดานะจ๊ะออกเดินทางนี่เห็นไหมนะจ๊ะผู้โดยสารของอีแม่เป็นใบมะกอกจ๊ะวันนี้คือต้องตัดใบมะกอกค่ะอ่ะขับรถออกมามาถึงแล้วจ๊ะแม่อู้ยรวดเร็วทันใจเวลาจะทิ้งนะคะไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาทิ้งก็ได้นะคะจะต้องทำบัตรกับเมืองก่อนนะคะและเขาก็จะต้องบอกเราค่ะว่าเราไปทิ้งได้ที่ถังไหนวันนี้ทิ้งได้ที่ถังที่3นะคะเปิดรถออกมานี่เต็มเลยจ้ะแม่เปิดรถออกมาแล้วก็ใช้มือค่ะโกยลงไปทิ้งเลยจ้ะไม่มีใครช่วยทั้งนั้นเลยจ้ะตัดเองยัดใส่รถเองขับรถมาทิ้งเองนะคะจากมาดัมมาดัมนะคะก็กลายเป็นหมาดำแล้วค่ะตอนนี้คือคล้ำมากแดดแรงมากแม่ดูโอ้โหลากเข้าไปนะคะอาจจะมีคำถามว่าเอาไปทิ้งอย่างนี้แล้วรถไม่สกปรกเหรอบอกเลยค่ะว่าสกปรกค่ะเวลาเอาขยะไปทิ้งทุกครั้งเนี่ยนะคะก็จะต้องดูดฝุ่นรถทุกรอบมีความเหนื่อยอ่ะโอเคบ๊ายบายนะจ๊ะใบมะกอกเรียบร้อยค่ะกลับบ้านได้แต่ละเมืองนะคะก็จะมีพื้นที่สำหรับการทิ้งขยะเปียกขยะแห้งและก็ขยะสีเขียวนะคะต้องมีบัตรเลยแม่